สวัสดีจาก Daintree Rainforest ค่ะแต่เราจะต้องข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปแล้วก็จะไปถึง Daintree This is the river you'll be doing your wildlife cruise on the way home guys They do most of their letter G Anything after that you're on your own Daintree ค่ะทุกคนและชามาถึงแล้วค่ะก็มากับทัวร์นะคะอย่างที่พอได้เห็นบรรยากาศกันไปตอนนี้เราเดินเข้ามาอยู่ใน walkway ในสักที่หนึ่งนั่นแหละก็อากาศค่อนข้างจะแบบฝนตกนะแต่เราก็จะได้เห็นแบบต้นไม้ทุกอย่างแบบความเขียวชอุ่มของทุกๆอย่างคือดีงามมากๆเลยเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกันแล้วก็มาคุณไกด์น่ารักมากเลยตลกด้วยแล้วเขาก็ให้ความรู้เยอะแยะเลยเกี่ยวกับป่าดิบชื้นที่นี่เพราะว่า Daintree เนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือว่าเป็นป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะแล้วตรงเนี้ยก็คือจะเป็นแนวของป่าชายเลนด้วยเหมือนกันคือที่บ้านเราก็จะมีป่าชายเลนเหมือนกันนะเนาะน่าสนใจดีค่ะป่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อทุกคนคะตอนนี้เรากำลังดูต้นไม้ที่ไดโนเสาร์กินเคยกินนะคะก็คือตามที่คุณไกด์บอกเราไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรเหมือนกันแต่ก็คือเนี่ยแหละต้นเนี้ยคุณไกด์เขาบอกว่าเอ้ยมันเก่าแก่ถึงขนาดที่แบบไดโนเสาร์เนี่ยกินอยู่โอเคค่ะที่ที่เรามาก็คืออันนี้นะคะมาร์จาโบทานิคอลวอล์กก็คือได้เห็นเส้นเนี้ยทั้งเส้นเลยแล้วก็ฝนตกก็บรรยากาศดีโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่ต่อไปนะตามมาดูกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงโซนของเคปทริบูเลชันแล้วนะคะฝนยังคงตกปล่อยปลายเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงจุดชมวิวนะคะน่าจะสวยเหมือนกันไปเดี๋ยวลองดูกันนี่มีน้ำส้มสายชูไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับการโดนแมงกะพรุนหรือว่าสัตว์ต่างๆต่อยนะคะเวเนก้าค่ะทุกคนคะนี่ก็คือ Cape Tribulation นะคะหาดทรายขาวไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่ว่าทรายละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็วิวสวยสวยแต่เผอิญว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอย่างที่บอกนะฤดูหนาวของทางออสเตรเลียแล้วก็ฝนตกมันก็เลยเนี่ยอากาศแบบขมุกขมัวอะไรแบบเยอะๆแบบเนี้ยมันก็แบบเฮ้ยใช้ได้นะทุกคนแต่เราจะบอกว่าประทับใจทริปนี้แล้วก็วันนี้มากเลยนะคะเพราะว่าอย่างDaintree เองเนี่ยรู้สึกว่าได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติป่าไม้คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบชอบป่าเขาลำเนาไพขนาดไหนอะแล้วพอมาเห็นอะไรแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่Daintree เนี่ยเป็นป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยมันยิ่งเห็นค่าความสำคัญของธรรมชาติที่แบบทุกๆวันนี้ลมอากาศที่เราหายใจอยู่หรือสรรพสิ่งทุกๆอย่างที่มันเชื่อมโยงกันนะเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบมีความสุขจังเลยได้อยู่กลางธรรมชาติก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้คุยกับคุณไกด์เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวคือเราก็แบบสนใจเนาะแหมมาเรียนเรื่องนี้ไหนๆก็แบบว่าเดินทางมาถึงนี่ทั้งทีก็เลยแบบลองคุยกับเขาซะหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะในการที่จะเข้ามาDaintree เนี่ยที่เนี่ยทางอุทยานแห่งชาติเองเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดคือกฎหมายที่เนี่ยเข้มแข็งในเชิงของการอนุรักษ์มากๆซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราเลือกมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเพราะว่าเราเคยได้ยินแล้วเราก็เคยทำงานกับคนออสซี่มาในระดับนึงแล้วพอมาเห็นของจริงก็แบบจริงอ่ะที่นี่เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องการดูแลทรัพยากรต่างๆเขาแบบมันน่าชื่นชมอ่ะน่าชื่นชมที่เขาดูแล
ทรัพยากรอลัมค่าทั้งป่าไม้ทั้งสัตว์ของเขาได้ดีแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบเราที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าคนอื่นๆอะไรเนี่ยที่ทำงานสายงานการท่องเที่ยวสายงานการสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆที่มาเห็นแล้วก็ได้แบบส่งต่อสิ่งดีๆอยากทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นจริงๆเพราะว่าเนี่ยแหละเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อนี่ก็เป็นสิ่งที่เราแพชชั่นค่ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันกับวิดีโอที่มาเดนทรีมาเคปทริบูเลชันนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงยังจะมีอีกหลายๆโปรแกรมนะคะก็น่าจะมีไปล่องเรือดูจระเข้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างในแถบเนี่ยทุกคนแม่น้ำเดนทรีหรือในโซนเนี้ยก็โอ้โหจระเข้ชุกชุมค่ะคืออย่างเนี้ยมาทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าห้ามลงน้ำเด็ดขาดเพราะว่าจระเข้อาศัยอยู่ในน้ำนะคะคือแบบจริงจังมากมายอ่ะทุกคนที่เขาบอกมาเราก็แบบโอเคห้ามลงแล้วแบบคือมันมีเคสบ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวแบบเสียชีวิตหรือคนท้องถิ่นเองก็ตามที่แบบอาจจะเมาแล้วก็แบบกระโดดลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเป็นเรื่องจริงอะค่ะก็คือมาที่เนี่ยถ้าทางคุณไกด์หรือไงเขาติดเขาแนะนำอะไรไว้เนี่ยก็คือต้องทำตามเนาะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยอย่างเราเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าใครดูวิดีโอนี้แล้วถ้ามีโอกาสมาก็เนาะนิดนึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะก็เขามีกฎมีอะไรมาก็ทำตามเขาเนาะซะหน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะเมื่อกี้ค่ะทุกคนก็เห็นป้ายห้ามให้อาหารสัตว์นะคะก็คือแบบที่เขาติดเอาไว้ของทางรัฐบาลของควีนส์แลนด์เนี่ยแชร์ให้ฟังว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแบบเพราะว่าเราจะเห็นตามอุทยานแห่งชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่คนนักท่องเที่ยวมักจะเข้าไปแล้วก็ให้อาหารสัตว์คือการให้อาหารสัตว์เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์นะทุกคนแล้วมันพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ตามธรรมชาติเดิมของมันอ่ะพอมันเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ปุ๊บอ่ะบางทีมันทำให้สัตว์ป่าต้องออกมาหาอาหารในนอกถิ่นที่อยู่ของมันแทนซึ่งก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบมนุษย์เราควรจะไปทำอะไรแบบนั้นอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Daintree Ice Cream นะคะทุกคนก็คือใน Daintree Rainforest เนี่ยร้านเนี้ยจะค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็บริษัททัวร์หลายๆที่ก็จะมาหยุดตรงนี้กันนะคะก็แต่ว่าเราว่ามันแพงแล้วตอนนี้ก็มันเป็นวินเทอร์ด้วยก็ไม่รู้จะกินไปทำไมเนาะแต่ถ้าใครมากับทัวร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาหยุดที่นี่กันนะคะก็ลองดูได้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบรถแนวแบบบ้านเราอะมะม่วงเอ่ยเสาวรสเอ่ยต่างๆนานาซึ่งเราก็แบบก็เคยกินอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็หน้าหนาวด้วยกินไปก็ยิ่งน่าจะหนาวสั่นตายเลยค่ะ เดี๋ยวอีกพักนึงนะคะทุกคนเราจะไปล่องเรือดูจระเข้กันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างจะแนะนำแล้วก็มีคนมาเหมือนเป็นหนึ่งในโปรแกรมทัวร์นี่แหละเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าน่าสนใจเหมือนกันแม่น้ำที่นี่น่าจะมีความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วก็แบบพวกแบบสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้เห็นหลายอย่างแต่ว่าแน่นอนไฮไลท์ก็คือจระเข้ค่ะตรงนี้เป็นเจ้าตัวจระเข้ They believe as long as you can see the face of Goobity, he can see you and no harm can come.เราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของทัวร์วันนี้แล้วนะคะชื่อว่า Mossman Gorge นะคะคำว่า Gorge เนี่ยแปลว่าช่องเขาค่ะทุกคนคือเราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าที่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสถานที่เนี้ย
ก็คืออยู่ในหนึ่งในทริปโปรแกรมทัวร์ของหลายๆที่ถ้ามาเดนทรีมาเคปทริบูเลชันอะไรอย่างเงี้ยนะมอสมันกอชเดี๋ยวใส่ดีเทลไว้ข้างล่างค่ะก็ตามมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นรถชัตเตอร์บัสเพื่อจะเดินทางไปตรงนั้นเนาะไปตามมาโอเคลงจากรถมาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปเขาทำเป็นแบบทางแบบดีมากเลยทุกคนคือสามารถมาวีลแชร์แบบลากมาได้เลยแล้วก็จะไปถึงตรงมอสมันกอชนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเป็นอีกหนึ่ง tourist attraction ตรงนี้ที่แบบคนมาก็จะต้องถ่ายรูปกับเจ้าตัวสะพานเหล็กตัวเนี้ย suspension bridge